ประเด็นต่อมาก็ไปคุยกับคุณพยัคฆ์น้อยเลยเพราะว่าเดือนมิถุนายนจะมี3คดีการเมืองสำคัญที่จะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองไทย1คดีติดสิบสว.นะครับนายกเศรษฐาต้องทำคำชี้แจงส่งศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วัน2คดีส่งตัวอดีตนายกทักษิณฟ้องศาลคดี112และ3คดียุบพรรคก้าวไกลนะครับตอนนี้คุณพยัคฆ์น้อยอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยเดือนมิถุนายนมีคดีการเมือง3คดีเรามาอัปเดตสถานะกันหน่อยครับในส่วนคดีแรกเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญให้เวลานายกเศรษฐา15วันมาแก้ข้อกล่าวหากลุ่ม40สว.ตอนนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฮะถ้าผมนับนะครับผมนับส่วนตัวเนี่ยผมว่าก็15วันเนี่ยเขาคงจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะภายในวันศุกร์นี้แหละครับวันที่7นะครับเท่าที่ผมนับคร่าวๆเนี่ยเพราะวันนั้นในศาลรัฐธรรมนูญมีคำไอ้ทะเลอะไรรับเรื่องเมื่อวันที่23นะครับ23 24เนี่ยอาจจะหนังสือไปถึงทำเนียบนะครับแล้วก็นับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ผมว่าก็อยู่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้น่าจะหนังสือน่าจะส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับตามที่นายกพูดว่าอยากให้จบเร็วก็คงจะไม่ขอขยายเวลาไม่น่าจะขอขยายเวลานะครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนะครับเพราะว่า1ก็คือนายกก็เรียกอะไรให้กับทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนชี้แจงนะครับก็ไม่ได้ทำแต่ฝ่ายเดียวก็ต้องอาจจะปรึกษาด้วยโดยเฉพาะปรึกษาคุณวิษณุเครืองามนะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกก็ยืนยันไปแล้วว่าก็ได้หารือกับคุณวิษณุเครืองามเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้านายกยืนยันว่าไม่ขอขยายเวลาเนี่ยก็คงจะต้องภายในวันศุกร์นี้นะครับก็มันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับไอ้เรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยผมว่ามันมองกันต่างมุมมันมองกันได้หลากหลายนะครับแต่นี้ว่าอยู่ที่ว่าประเด็นใหญ่มันคือเรื่องอะไรมากกว่านะครับประเด็นใหญ่คือเรื่องอะไรมากกว่าเรื่องการถูกจำคุกเรื่องการอะไรโทษรอลงอาญามากกว่านะครับผมมองว่าไอ้เรื่องข้อ3ข้อ4ที่ว่าไม่ถามเนี่ยผมว่ามันมองต่างมุมนะครับแล้วก็ต้องบางคนเนี่ยก็ต้องมองที่ผ่านมาเนี่ยเขามองลึกไปถึงว่าข้อกฎหมายว่าไอ้เรื่องจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันเป็นขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับเพราะโดยปกติที่ผ่านมาเราจะเห็นเงินอยู่แค่อะไรแหละปปช.นะครับเรื่องจริยธรรมคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่แค่ปปช.แล้วก็เรื่องอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกศาลอาญาแผนกของการเมืองนะครับการเมืองนะครับเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมควรจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้หลายฝ่ายก็มองว่ามันอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเรื่องจริยธรรมคุณธรรมนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับแต่โดยไทม์ไลน์และในอย่างที่นายกท่านนายกยืนยันอย่างนั้นผมก็เชื่อว่าเขาคงจะยื่นภายในวันศุกร์นะครับยื่นคำชี้แจงวันศุกร์แล้วก็ไม่ขอขยายเวลานะครับเพราะถ้าขยายเวลาก็คงจะอีกไม่เกิน15วันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็คงให้ทีละ15 วันอะไรไปอย่างนั้นมากกว่าครับแต่ถ้านายกยืนยันก็คงจะภายในวันศุกร์นี้ครับผมถ้านายกยืนยันว่าไม่ขอเพิ่มเวลาคดีนี้3เดือนจบไหมฮะพยัคฆ์น้อยครับไม่น่าจะนานขนาดนั้นนะผมก็เชื่อว่าถ้าเขาทำงานเร่งๆจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เราทราบเนี่ยวันนี้วันศุกร์นี่วันที่7ผมเชื่อว่าจะถ้าจะทำจริงๆภายในเดือนมิถุนายนนี้ยังได้เลยถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนนี้ยังได้เลยนะครับถ้าทำงานจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นต้นเดือนกรกฎายังไงเนี่ยช้าสุดเนี่ยผมว่าไม่เกินเดือนกรกฎาคมนะครับผมเชื่อว่าช้าสุดไม่เกินเดือนกรกฎาคมเพราะว่าคือปล่อยอึมครึมอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับบรรยากาศการลงทุนการอะไรต่างๆความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเนี่ยผมถามว่าระหว่างที่รอศาลนูนวินิจฉัยเนี่ยก็จะไปคุยการค้าการลงทุนกับใครได้ล่ะใช่ไหมฮะผมว่านายกท่านผู้ถูกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้คาราคาซังไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าจบภายในวันศุกร์เนี่ยมันภายในสิ้นเดือนมิถุนายนี้ยังได้เลยนะครับเวลามันเหลือเฟือแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรยุ่งยากซับซ้อนขนาดนั้นนะครับก็อยากให้ผม
ส่วนตัวนะครับผมก็อยากให้มันจบภายในมิถุนายนนี้นะครับหมายถึงว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดมาเลยว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้มันจะยังไงนะครับประเทศจะได้เดินไปข้างหน้านักลงทุนการใช้อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้เดินได้แล้วก็นายกเขาจะไปติดต่อคุยกับคนโน้นคนนี้ต่อไปได้ครับผมในวงนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเนี่ยเขามองข้ามช็อตไปนู่นเลยคุณพยัคฆ์น้อยว่าตอนนี้นายกเศรษฐาเนี่ยเขาเหลือไพ่ในมือ3ใบใบแรกก็สู้คดีศาลรัฐธรรมนูญใบที่2ลาออกใบ3ยุบสภาไอ้ใบ2ใบ3เนี่ยในมุมคุณพยัคฆ์น้อยเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนฮะผมไม่ยากครับคุณเศรษฐาเขาก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์เขาอะนะผมว่าเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วไม่จะใครจะไอ้ยุบสภาเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าลาออกคงไปเปลี่ยนไปไม่ได้อะลาออกก็อาจจะไม่ผมเชื่อว่าก็ไม่น่ามีผลแล้วอะนะครับลาออกถ้าตอนนี้มันไม่น่ามีผลแล้วกับเรื่องที่ไปสู่ศาลแล้วมาดูแล้วนะครับผมว่าไม่มีผลนะครับคุณสิทธาผมว่าเขาเดินหน้าดีกว่านะครับส่วนตัวคิดว่าเขาเดินหน้าแล้วก็รอฟังคำวินิจฉัยของศาลแล้วมาดูมากกว่านะครับเรื่องยุบสภาเรื่องลาออกเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีแล้วล่ะนะครับคุณพยัคฆ์น้อยคะประเด็นต่อไปค่ะเรื่องของคดีมาตรา112ของคุณทักษิณชินวัตรนะคะเห็นว่าศาลนัดส่งตัวฟ้องศาลวันที่18มิถุนายนนี้ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะก็ความคืบหน้าผมเชื่อว่าเขาก็กำลังรวบรวมนะครับรวบรวมข้อมูลเอกสารพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไว้เตรียมสู้คดีในชั้นศาลนะครับผมเชื่อว่าวันที่18เนี่ยคุณทักษิณมาศาลแล้วก็มาขอประกันตัวนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับมั่นใจส่วนตัวก็มั่นใจว่าน่าจะได้รับการประกันตัวออกไปนะครับประกันตัวออกไปสู้คดีนะครับแล้วก็ส่วนหลังจากวันที่18เป็นยังไงเนี่ยเราไม่คาดการณ์เลยไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะไปประเมินสถานการณ์ได้ขนาดนั้นนะครับแต่เอาแค่วันที่18เนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับท่ามกลางกระแสข่าวลือเลยสารพัดสารเพอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าวันที่18มิถุนายนเนี่ยคุณทักษิณยังมาศาลอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้ประกันตัวออกไปนะครับในคดี112เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีเค้าเรียกอะไรคุณทักษิณก็กลับมาสู้คดีนะครับแล้วก็มันไม่ได้มียังต้องพิสูจน์กันอีกนะครับคดีเรื่อง112เนี่ยมันยังคุมเคลืออะไรกันอยู่ก็ต้องพิสูจน์กันไปนะครับผมเชื่อว่าเอาแค่วันที่18คุณทักษิณมาศาลแล้วก็น่าจะได้ประกันตัวออกไปครับครับแฟนคลับของคุณทักษิณเขาก็ฝากมาถามคุณพยัคฆ์น้อยอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษิณไปศาลวันที่18แล้วมันพลิกล็อกขึ้นมาเนี่ยไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันจะไม่เสียหายเยอะมากไปกว่านี้เหรอฮะสู้เลื่อนไปก่อนดีกว่าไหมครับเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับผมว่าเลื่อนคงอาจจะเลื่อนลำบากนะครับผมเชื่อว่าเลื่อนลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนเนี่ยเดี๋ยวศาลก็มองได้หลายแง่หลายมุมนะครับ18เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเลื่อนลำบากนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเลื่อนขึ้นมาแล้วเขาเรียกอะไรออกหมายเรียกหมายจับอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้รู้ข้อกฎหมายตรงนั้นนะครับถ้าศาลไปออกหมายเรียกหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เชื่อว่าระยะเวลาจากนี้มันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่อ่ะเกือบ2สัปดาห์นะครับเอาจริงๆว่า2สัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเตรียมการอะไรอยู่นะครับเพียงพอนะครับแต่ถ้าเลื่อนเนี่ยเขาก็เป็นเหตุอะไรที่ผมว่าก็เป็นสุดวิสัยคุณทักษิณจะป่วยอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบแทนเขาไม่ได้นะครับแต่เท่าที่ผมฟังเนี่ยฟังทางทนายฟังที่คุณมีดัดพูดเนี่ยผมเชื่อว่า18เนี่ยคุณทักษิณมาศาลนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็คงไม่เลื่อนแล้วแหละครับเพราะว่าเขาคงเตรียมเขาเรียกอะไรเตรียมในชั้นการขอประกันตัวอะไรตรงนั้นมากกว่านะครับเลื่อนไม่มีประโยชน์อะไรมากมายจะไปยื้อไปอะไรมากมายตรงนั้นผมเชื่อว่าไม่ได้มีผลดีต่อใครทั้งนั้นนะครับรวมทั้งตัวคุณทักษิณเองนะครับก็ผมเชื่อว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับไม่น่าจะไปเลื่อนอะไรออกไปไม่น่าจะเจ็บป่วยอะไรออกไปอีกนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็ฟังเท่าที่ฟังทนายเนี่ยคุณวินยัตก็น่าจะยืนยันว่าเขาน่าจะวันที่18เนี่ยน่าจะมาพบศาลแน่นอนนะครับมาพบศาลแล้วก็ขอยื่นประกันตัวออกไปครับผมวันก่อนเห็นคุณนุ้งอิงไปงานไพร์มันแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าคุยกับพ่อแล้วก็
เห็นว่าพ่อก็ไม่กังวล112แล้วก็มาพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องโดนตอนรัฐประหารสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคุณทักษิณไม่กังวลเนี่ยจริงๆมันควรจะกังวลไหมครับคุณพยัคฆ์น้อยครับผมเรียนส่วนตัวนะครับว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเตรียมการตอบสื่อมาดีนะครับผมว่าเชื่อว่าก็เตรียมการเขาออกงานเนี่ยเขาต้องเจอสื่อเนี่ยถามอย่างนี้ผมว่าเขาก็เตรียมการมาดีนะครับโดยส่วนตัวผมว่าใครโดนคดีเนี่ยผมว่าเหนื่อยทุกคนแหละนะครับก็รู้สึกเครียดทุกคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องคดี112เนี่ยมันโอกาส เขาเรียกอะไรโอกาสรอดโอกาสไรเนี่ยผมว่าน้อยกว่าไม่รอดนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโอกาสที่จะรอดคดีเนี่ยนะครับหรือถูกพ้นโทษเนี่ยน้อยกว่าไม่รอดนะครับไม่รอดเนี่ยมีโอกาสน้อยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าคุณอุ๊งอิ๊งก็อย่างที่ทราบเนี่ยเขาก็เป็นนักการเมืองนะครับผมเชื่อว่าเขารู้ว่าออกไปตัวนี้เจอสื่อจะถามเรื่องอะไรต้องถามเรื่องคุณพ่อเขาอยู่แล้วนะครับคุณอุ๊งอิ๊งก็เตรียมการมาดีนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าพร้อมสู้คดีหมดนะครับแต่ว่าเรื่องลึกเรื่องภายในเนี่ยเราไม่สามารถรู้เขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะครับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าพอเจอคดีเรื่องปกติทั่วไปเนี่ยต้องไปขึ้นศาลต้องไปอะไรต่างๆนานาผมเชื่อว่ามันไม่สนุกอ่ะนะครับโดยเฉพาะคุณทักษิณเนี่ยอายุมากด้วย75 76แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแกก็ไม่สนุกอะไรเท่าไหร่ที่จะไปขึ้นศาลนะครับและโดยเฉพาะคดี112เนี่ยผมเชื่อว่ามันเค้าเรียกอะไรอ่ะทุกคนขึ้นเนี่ยผมว่ามันหมิ่นเหม่ทุกคนแหละนะครับอยู่ในภาวะที่มันหมิ่นเหม่ทุกคนนะครับเรื่องคดี112เนี่ยมันมองกันได้หลายแง่หลายมุมนะครับมันไม่สนุกนักหรอกที่จะเจอคดี112แล้วบอกว่าพร้อมสู้หรือว่าแฮปปี้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับอีกหนึ่งคดีค่ะคุณพยัคฆ์น้อยกรณีที่พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาล้มล้างการปกครองเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา112สรุปแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะก็เดิมเนี่ยเขาบอกว่าศาลให้เดดไลน์นะครับให้พรรคก้าวไกลเนี่ยยื่นชี้แจงนะครับเขาเลื่อนมาไม่ผมไม่แน่ใจว่าเลื่อนมาครั้งหรือ2ครั้งนะครับก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยให้วันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วผมดูก็มันตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับเห็นว่าให้วันถึงวันเนี้ยวันที่4วันเนี้ยวันจันทร์อังคารเนี้ยนะครับผมว่าก็คงยื่นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าวันที่2วันที่2มันเมื่อวันเมื่อวานใช่มั้ยวันอาทิตย์ใช่มั้ยก็อาจจะเนี่ยเลื่อนมาให้มาวันจันทร์อังคารเนี้ยคิดว่าวันจันทร์อังคารนี้ก้าวไกลต้องจบแล้วล่ะยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วคงไม่ขอยืดเวลาอีกแล้วล่ะศาลคงไม่ให้แล้วล่ะนะครับเพราะขอยืดมาครั้งละ15 วันถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ2ครั้งแล้วนะนะครับเท่าที่เขาขอเลื่อนมาเนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่แล้วนะครับกับคำชี้แจงไอ้เรื่องเอามาตรา112ไปหาเสียงนะครับแล้วก็เห็นว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยวันที่9เขาจะแถลงนะครับก็เหมือนแถลงสรุปคดีนะครับเหมือนกับว่าเขาชี้แจงสารไปยังไงเขาก็ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างนั้นนะครับวันที่9นะครับพรรคก้าวไกลก็จะแถลงเรื่องที่เขาชี้แจงนะครับก็น่าจะเรียกว่าปิดคดีแล้วแต่นี่ก็รอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับถ้าก้าวไกลเขายื่นจบภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยสุดท้ายเดดไลน์แล้วเนี่ย3-4มิถุนาเนี่ยผมก็เชื่อว่านั่นแหละคดีเนี่ยทั้งคุณเศรษฐาทั้งพรรคก้าวไกลเนี่ยอย่างช้าเนี่ยภายในกรกฎาคมเนี่ยต้องจบหมดแล้วครับผมก็ให้เวลานี่ช้าสุดแล้วนะครับภายในกรกฎาคมเนี่ยผมเชื่อว่า2คดีเนี่ยภายในกรกฎาคมเนี่ยต้องจบนะครับไม่จบเนี่ยโดยเพราะคดีแรกของกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยมันคาราคาซังไม่ได้เลยนะครับก้าวไกลเนี่ยยังดึงได้นะครับดึงเวลาหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญยืดเวลายาวนานได้นะครับยุบพรรคเขาเนี่ยแต่เรื่องของกรณีนายกเนี่ยผมว่าถ้ายืดยาวไปเนี่ยยืดเยอะไปเนี่ยเวลาล่วงเลยไปนานเนี่ยไม่ผลดีกับภาพรวมของเศรษฐกิจของการบริหารประเทศนะครับก้าวไกลก็เหมือนกันผมเชื่อว่าไอ้เรื่องการยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคเนี่ยผมก็เชื่อว่าต้องอยู่ภายในกรอบเวลานี้แหละภายในกรกฎาคมเนี่ยน่าจะจบแล้วว่าศาลมึงต้องวินิจฉัยนะครับว่ายุบหรือไม่ยุบก้าวไกลครับผมเท่ากับว่ามีแต่คดีแรงๆท่านเลยนะคุณพยัคฆ์น้อยอุณหภูมิการเมืองเนี่ยเดือดแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีกรอบนึงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับจบประเด็นการเมืองนะครับ